กลับเข้าสู่รายการคาถาจิตนะคะช่วงนี้ค่ะใครจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่422-1606ระบุชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามรวมไปถึงจังหวัดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ทุก SMS วันนี้พิเศษค่ะครัวถามมอบนะคะหลวงพ่อเบิ้มนะคะครูพระบารมีศรีวลีเตโชชัยนี่เลยนะคะให้กับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้นี่นะคะมีอักขระครูด้วยนะคะมอบให้ก่อนเลยแล้วก็รวมไปถึง3ท่านผู้โชคดีจะมีโอกาสได้ลุ้นรับล็อกเก็ตบรมครูพิพิลาภด้วยนะคะเราจะแลนด์ดรอปผู้โชคดี3ท่านเท่านั้นกับนะ3ท่านนะครับส่วนทางบ้านที่ส่งเข้ามาก็ลุ้นกันไปนะฮะนั่นนะฮะคือหัวใจครูบูชาพระนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เจอเมื่อสักครู่นี้นะผมไปที่หน้าห้องส่งก็มีแฟนรายการสอบถามเข้ามาโทรเข้ามาเรื่องของการที่นะบูชาไม้มะฮุฟ้าหรือไม้คำฟ้าเนี่ยใช้ยังไงคือเนื้อเนี่ยนะครับเป็นเนื้อไม้มะฮุฟ้านะครับไม่มีมวลสารผสมแต่ผมให้นะครับศิษยานุศิษย์ที่เขามาสายครูบาอาจารย์ใหญ่อ่ะครับให้เตรียมมวลสารแล้วก็บรรจุผงเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับท่านอย่าเอาไปแช่น้ำผงเนี่ยจะเป็นผงที่นะผงมหาเจดีย์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็มวลสารที่เป็นผงพุทธคุณนับหลายพันน่ะนะครับอาจจะว่าเยอะไปเดี๋ยวท่านก็ไม่เชื่อเอาไปใช้เองก่อนห้ามเอาไปแช่น้ำไปเราจะเก็บรักษาหรือไปเลี่ยมไว้ได้นะครับไม้มะฮุฟ้าด้านหน้าเป็นพระพุทธจอมราชันด้านหลังนะครับก็จะเป็นอักขระครูนะครับมอบให้ทุกท่านที่มาครอบครูไหว้ครูที่ลงทะเบียนไว้นะครับนะเดี๋ยววันที่ 5-6 เมษายนเผื่อว่าท่านไหนที่มีโอกาสได้รับกันไปเดี๋ยวจะย้ำให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมที่มารอกันอยู่ในพิธีนะมีทั้งด้านในมีทั้งด้านเต็นท์ในรับรองนะคะว่าจะไม่เหงาจะแวะเวียนจะไปหากันด้วยนะคะยังไงก็ถามถึงบัตรคอนเสิร์ตบ้างนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ท่านน่ะมามีตติ้งพบในครอบครัวนะแล้วก็เราก็จะจัดประรำพิธีครูด้วยในวันที่15พฤษภาคมฉะนั้นเรียนเชิญจะเชิญทุกท่านอีกครั้งนึงครับในวันไหว้ครูวันที่5ที่6มีวันที่4ด้วยนะอย่าลืมโอกาสบ้างเว้นจากภารกิจการงานก็มากันนะเลิกงานแล้วแวะเวียนมาได้นะคะ เป็นพิธีสำคัญที่ครั้งนี้ครูถาเตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะให้ศิษย์มีครูทุกคนได้มาเจอมาเจอกันก่อนนะคะก็ช่วงประมาณ6โมงเย็นใครเลิกงานก็รีบขับรถมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะท่านนี้เลยครับคุณซิ่วจึงแซ่แต้ซิ่วจึงใช่ไหมคะสุขภาพปวดสะโพกข้างซ้ายจะมีโอกาสหายไหมคะครูคุณแม่ซิ่วจึงนะครับขอให้หายวันหายคืนหายปวดหายโรคคลายภัยนะครับสะโพกข้างนี้นะฮะมันเป็นปัญหาตั้งนานแล้วแล้วเผอิญเนี่ยข้างที่ไม่ถนัดแตกกายเพราะว่าคุณแม่ใช้การบ่อยๆมันก็เลยซ้ำซ้อนทีนี้การกดทับบ่อยๆเนี่ยมีผลแล้วนะครับสะโพกข้างนี้อาจจะทำให้นะต้องดูแลนะครับถามว่าโดยตามอายุแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะเพียงแค่ทุเรานะครับอย่าคิดว่าหายไม่หายตอนนี้ดูแลท่านไปก่อนนะคุณแม่ซิ่วจึงให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีโอกาสมาเจอกันน่าจะเจอกันเคยได้เจอกันแน่นะครับพร้อมกับอ่ะมอบนะครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุณแม่ให้สุขภาพแข็งแรงคุณลูกด้วยนะที่ส่งเข้ามานะครับให้สององค์เลยขอสองท่านเลยคุณแม่คุณลูกด้วยคุณลูกด้วยเผื่อไว้ใช่ไหมครับนะเอสเอ็นเอสต่อมาค่ะมาที่คุณธัญพัฒน์นะคะเลขบัตร529กุมารกุมารีเป็นอย่างไรบ้างคะครูเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายด่วนกับกุมารเลยครับ ไม่ใช่อ่ะกุมารเนี่ยกุมารกุมารีนะที่บอกว่าคุณธัญพัฒน์เนี่ยบูชาสักการะมาจนสนิทชิดเชื้อเหมือนเขาว่าเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนการที่บูชาสักการะเทพเนี่ยกุมารเทพเขามักจะให้คุณแต่ในเชิงการค้าแล้วนะเรื่อยๆนะฮะยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่แนะนำขึ้นใบสีปากชามหนึ่งคู่แล้วก็จะมีเทียมเชิญคำว่าเทียมเชิญก็คือนะขอสระพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสระขอสระครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งนะฮะไหว้บรมครูพ่อแก่ปุรุษีแล้วก็ถึงเอาไปปฏิบัตินะในเชิงเขาเรียกว่าเชิงบอกกล่าวพระภูมิเทวาเจ้าที่ทางยิ่งเปิดทางให้สำเร็จฤทธิผลได้ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมส่งให้ด้วยนะฮะนะเทียมเชิญกุมารแล้วก็ตามที่บอกนี้ควรจะทำเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็พร้อมกับหลวงพ่อเบิ้มด้วยนะคะให้รับไว้เป็นสิริมงคลกันแต่อย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วย SMS ต่อมาค่ะคุณสนธยาจบม.6 แล้วเรียนต่ออะไรดีครับนะครับสายนิติก็โอเคนะฮะนิติศาสตร์นะครับน้องมวยอ่ะในฐานะรุ่นพี่พอได้อยู่สนธยาเนี่ยในแรงจำมีนะแต่แรงเพียรพยายามมันน้อยลง
ก็ต้องใช้ม่วนนะครับความพยายามเพื่อมีสติปัญญาก็ไม่ค่อยจะได้เรียนยาวๆเรียนยาวแนะนำหน่อยเขาไปทางนิติก็เนี่ยค่ะต้องอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือเยอะๆค่ะต้องมีเวลาในการฝึกฝนการเขียนค่ะตื่นเช้าตื่นเช้าเนาะไม่ค่อยได้หรอกไม่ค่อยได้ค่ะมาจัดรายการแล้วเหนื่อยใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องอ่านหนังสือเยอะๆค่ะแล้วก็อยู่กับหนังสืออยู่กับประมวลกฎหมายมากๆเลยเอาแบบว่ารักเป็นแฟนเลยแต่สุขภาพของคุณก็มีปัญหานะฮะการปวดในข้อกระดูกอะฮะข้อกระดูกแขนนะฮะหรือปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยอาการพวกนี้มันไม่ใช่ไม่เป็นโรคร้ายหรอกแต่เป็นแต่ว่าในสภาวะนะฮะในเรื่องของกระดูกในเรื่องของกล้ามเนื้อถ้าคุณเนี่ยมีโอกาสได้ออกกำลังกายเยอะๆนะครับแล้วก็รวมถึงดูแลสุขภาพนะฮะเน้นมากมื้อต่อเรื่องของการนะรับประทานอาหารที่มีคุณค่านิดนึงหลังๆไม่ค่อยใส่ใจอะไรก็ได้ฉันเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ได้สุนทรยานะครับเพราะว่าน้องเองน้องยังไปได้ไกลกว่านี้นะครับนะครับจากโคราชได้ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกชัยนะคะตอนนี้ตกงานครับแต่ขายผลไม้อยู่แล้วก็หนี้เยอะมากด้วยค่ะอาจารย์เขาก็เลยถามว่าจะเป็นไงต่อนะฮะถามครูไว้หน่อยคุณเอกชัยฟังผมนิดนึงนะฮะในการที่ดูแลกิจการการค้านะฮะงานอิสระมันไปได้ดีกว่างานประจำนะถ้าเปรียบเทียบ2อย่างอ่ะได้งานมาปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วผลไม้มันได้อยู่แล้วก็เป็นงานเสริมได้อันนี้ผมเชื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังๆเนี่ยที่ตกงานมาทิ้งเว้นว่างมาดูแล้วดูเหมือนว่ากิจการผลไม้มันจะไปได้ดีนะฮะวิธีนะครับเราพยายามที่ครับว่าเปลี่ยนสถานที่ขายบ้างอย่าอยู่ที่ประจำแล้วก็มีผลดีว่าถ้าคุณนะผลไม้ปั่นอะไรต่างๆอย่างที่จะมาช่วยงานเราอะอ๋อนะผลไม้ปั่นนะผลไม้ปั่นถ้ามางานครูนะฮะงานไว้ครูผม56เนี่ยเดี๋ยวผมให้รู้จักกับพี่คนที่มาพี่รินชื่อพี่รินพี่รินค่ะคือพี่รินเนี่ยเค้าเคยมาออกรายการที่นี่แล้วก็ให้นะใช้ผลไม้ปั่นอะไรต่างๆปั่นโอ้ทำเป็นเกล็ดหิมะถ้าใครอยากสนใจตรงนี้นะเดี๋ยวมาคุยมาชมกันนะครับจะได้สร้างรายได้นะครับเอกชัยทำตามผมแล้วดีกว่าคุณเป็นลูกน้องใครไม่ค่อยดีหรอก3มันดี4มันออกนะครับไม่ใช่3มันดี4มันไข้เซ็งๆเบื่อๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวว่าคงจะได้เจอกันด้วยนะคะตอนนี้เรามากันที่สายบ้างดีกว่าครับผมครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะณัฐพงศ์ครับคุณณัฐพงศ์นะครับณัฐพงศ์ครับส่ง SMS เข้ามาแล้วก็เลขบัตรนั้นคือ951ถูกต้องนะคะถูกต้องครับถูกต้องค่ะ951 91ก่อนค่ะ911 91 199นะครับเอา5ไม่คุยกันละนะครับเพราะมันเป็นวันเกิดผมไม่ให้ไปไม่ใช่คือเด่นน่ะเด่นก็คือเรื่องของทรัพย์นะครับแล้วก็1เรื่องบริวารของคุณเนี่ยใช้บริวารได้แต่ไม่เก่งเหมือนเราสภาวะความคิดไอ้เลข5มันเป็นสภาวะความคิดที่สอนใครไม่ได้คุณมักจะมีความแยบยลในเรื่องของการวางแผนสังเกตไหมก็เลยว่าอย่างนี้นะฮะพอเป็นผู้นำเยอะๆนะที่ตัดสินใจให้คนอื่นแล้วคนอื่นทำงานต่องานมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าเผอิญวันใดวันหนึ่งไปแพ็คทีมตั้งบริษัทแล้วร่วมมือกับคนอื่นนะมาประคับประคองกิจการด้วยกันแป๊กครับไปไม่ได้ทุกวันนี้นะครับอาจจะต้องใช้ลำแข้งแรงกายแล้วก็เป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาวางแผนให้คนอื่นจัดการนะฮะเลขพวกนี้นะครับเหมือนหนังสือที่ผมเขียนมันจะไปได้ดีมากกว่าเป็นลูกน้องใครนะครับครับครับผมคำถามเชิญเลยจากบัตรประชาชนครับจากภาพเรื่องของการงานการเงินนะครับครับเอาการเงินก่อนนะครับช่วงเนี้ยนะถ้าเว้นการลงทุนแล้วก็ประสานเป็นคนกลางจัดการให้คนอื่นไปได้ดีถ้าลงทุนเองนะผมบอกเลยไงฮะถ้าเพื่อนเก่งเหมือนเราหรือว่าถ้าคนอื่นเนี่ยใจอย่างเราอะมันไปได้สวยแต่สุดท้ายคุณจะไม่ค่อยเจอคนประเภทนี้แล้วหลังๆมันจะดรอปไปนิดนึงงานเนี่ยมันจะฟูอีกครั้งหนึ่งคือเรียกว่าเอาเด่นๆเลยนะฮะเอาเด่นๆเนี่ยช่วงประมาณวันที่20ฝ่าของเดือนสิงหาเป็นต้นไปช่วงนั้นดีแต่ต้นๆปีมาเหมือนมีมาจะชัดเจนแต่สุดท้ายไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ความคิดของเรานะครับเป็นอย่างนั้นครับผมครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับผมจากนี้นะครับสุขภาพเป็นไงบ้างครับสุขภาพเลยนะครับสุขภาพเนี่ยในส่วนของสมองก่อนหลังๆมันล้าแต่ว่าไม่ถึงกับว่าจะต้องมาตีบตันเส้นตีบแล้วไม่มีหรอกคุณเป็นคนที่นอนดึกก็ได้แต่สภาวะเนี่ยคุณเอาคิดไงสมองมันจะวิ่งอ่ะเขาเรียกว่าขับรถทางไกลก็ไม่ไหวนะครับสิ่งที่กำลังจะบอกว่าณตอนนี้นะให้บำรุงเรื่องสมองนะสภาวะการเติมเต็มด้วยของการดูแลให้มากขึ้นเนี่ยหลังๆเราไปห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเราสังเกตไหมมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาทั้งเวลาเนี่ยมันให้คนอื่นเยอะไปหรือเปล่าต้องถามตัวเองก่อนนะครับมีวิธีณัฐพงศ์นะฮะน่าจะพงจะให้นะสภาวะเรื่องจิตแล้วก็งานการได้คล่องตัวขึ้นผมแนะนำเดี๋ยวจะส่งเคยนั่งกสิณไฟกับครูถามไหมครับเคยไหมครับ
ไม่เคยนั่งสมาธิโอเคงั้นฝึกง่ายๆด้วยการนั่งเทียนนะพี่นาเทียนให้เป็นสภาวะอารมณ์นะฮะจับจ้องเพ่งมองให้เป็นกรรมฐานเป็นวิธีง่ายๆเดี๋ยวผมลองส่งลงไปก่อนไหมครับแล้วก็มีโอกาสก็จะเชิญเข้ามา มาอบรมกสิณไฟเตโชธาตุเป็นวิธีง่ายๆครับในการสร้างสมาธิดีไหมฮะเราจะได้ฝึกเป็นเบื้องต้นนะครับแต่วันนี้โชคดีน้องม้วนมอบอะไรให้พี่เขานี่แหละค่ะนี่ฮะมอบนี่นะครับหลวงพ่อเบิ้มนะคะให้ด้วยนะคะครูบาอาจารย์นะครับนี่แหละค่ะแล้วก็ลายเซ็นด้วยไหมคะอาจารย์ลายเซ็นด้วยจะมอบให้คุณณัฐพงศ์นะฮะเพื่อส่งเสริมเติมเต็มนะฮะครับครับผมครับมีโอกาสมาเจอกันคุณณัฐพงศ์นะครับนะได้ครับขอบคุณครับครับค่ะสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านผู้โชคดีนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาเราก็แลนดอมไปพูดคุยกับอาจารย์สดๆในรายการกันแบบนี้เลยนะคะครับคุณมะยุเรศเลขบัตร088คู่ครองเป็นยังไงบ้างคะคู่ครองถือว่าดีไหมนะในระดับที่คำถามเนี่ยนะเป็นคำตอบที่ควรจะต้องใฝ่หาแล้วก็เฟ้นมาเลยว่าค่อนข้างจะในทิศทางที่ดีแล้วแต่ยังไม่ดีเสมอใจคุณบางทีมันต่อรองอำนาจต่อรองเยอะนะสิ่งที่ได้รับแล้วผมว่ามันก็เพียงพอระดับหนึ่งถ้าเราไปคาดการคาดหวังให้มากกว่านะครับมองคนอื่นรอบๆไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราด้อยไปเรื่องคู่ครองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ข้อดีเขาก็มีนะลองมาดูมาพิจารณานะในเชิงบวกแล้วก็จะได้สบายใจโชคลาภเป็นไงมีลุ้นครับนะฮะรอบต่อไปนะรอบนี้นะครับมันก็ได้แค่มองผิวเผินว่าใกล้เคียงแต่รอบต่อไปเป็นของคุณมะยุเรศครับในเซนนี้เลยครับนะและเป็นผู้โชคดีนะคะนี่ค่ะได้รับหลวงพ่อเบิ้มด้วยนะคะครับผมนะอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแต้มจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะครับผมครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสุนทรค่ะเลขบัตร291ปวดหัวกับลูกชายคนโตตลอดอ๋อปวดหัวของ2คนแม่ก็ปวดลูกก็ปวดน่าจะคุณแม่ปวดหนักหน่อยลูกไม่ปวดแล้วฮะค้าขายเมื่อไหร่จะดีโชคลาภเงินบูชาอะไรดีคะครูจากโคราชนะครับแสดงว่าอยู่ใกล้ๆเขื่อนลำตะคองที่เราไปสร้างฝ่ายใหญ่กันมาดูประเด็นลูกก่อนลูกเนี่ยนะฮะเล็กๆน่ารักนะครับตัวโตหน้าตีนะครับใหญ่ๆไม่ต้องเลี้ยงครับไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปอย่างนั้นสุนทรฟังอย่างนะครับว่าในจังหวะเด็กเนี่ยเวลาวัยเนี่ยประมาณป.1 ป.2 เนี่ยเขาเริ่มห่างเราทั้งที่เป็นเด็กน่ารักมาก่อนเขาเริ่มใส่ใจกับความเป็นผู้นำเขาก็เลยเอาความผู้นำเนี่ยใช้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมากขึ้นแต่ในครัวเรือนเนี่ยสังเกตไหมลูกคนที่1ที่2เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนไปเขาจะให้ใส่ใจกับเพื่อนมากกว่าคนในครอบครัวแล้วผลสุดท้ายเป็นไงเขาก็ไม่เชื่อเราดีครับจะไปแว้นจะไปเจรจาจะไปเจอสุดท้ายแก่งกว่าเราเขาก็จะสร้างปัญหามาซ้ำซ้อนมันมีช่วงเวลาให้ดูแลนิดนึงนะสุนทรวิธีง่ายมันนะฮะจะไปเข้าวัดตอนนี้ก็ไปทันแล้วนะพาไปนะฮะโครงการช่วยเหลือคนนะพิการซ้ำซ้อนหรือว่าดูแลคนด้อยโอกาสนะเด็กเนี้ยจะมีสติมากขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาอาจจะขาดอะไรไปณตอนนี้นะครับให้คุณแม่ไปทำเนี้ยแล้วจะดีขึ้นส่วนค้าขายนะครับเมื่อไหร่จะดีบอกได้เลยณขณะนี้นะครับเมษาพฤษภาเป็นช่วงกำลังจะต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางที่คุณจะได้โชคลาภไม่ค่อยมีแต่ค้าขายดีไหมโอเคมันไปได้แล้วนะครับบูชาอะไรดีเสริมโชคลับลาบนะครับแนะนำบูชาครูพระพิราบนะครับแล้วก็ให้นะกราบไหว้พระศิวลีสองพระองค์เนี้ยนะครับให้อยู่ในร้านค้านะครับไม่มีนะส่งจดหมายขอมาเดี๋ยวให้ไปที่โคราชนะครับให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขครับจ้าคุณสุนทรนะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแต้มจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการนะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาขอให้อาจารย์นะคะมีความสุขสมหวังอยู่คู่รายการนี้ตลอดไปเทิร์นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอบคุณครับขอบคุณครับจากคุณเทวมิตรโอ้โหเทวมิตรขอบคุณมากนะครับค่ะนี่แหละค่ะส่งกันมาอวยพรล่วงหน้ากันแต่ว่าถ้าอยากจะมาเจอกัน5เมษายนใครลงทะเบียนแล้วนะมาเจอให้ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606และเดี๋ยวจะได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วยนะคะ3ท่านที่อาจารย์จะมอบล็อกเก็ตบรมครูพิราบให้ยังมีเวลากด SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ